กตู้ชกที่น่ากลัวกำลังเป็นเด็กหนุ่มดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับจะดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างครบเครื่องจากมุมน้ำเงินจะดูความโหดเหี้ยมแล้วก็ดูเดือดเผ็ดร้อนจากขุนเข่าไร้น้ำใจคือหลังสวนพันยุทธภูมิครับมุมน้ำเงินนี่คฤหาสน์นี่เป็นรองแชมเปี้ยนอันดับ1รุ่นจูเนียร์ไฟลเวททั้งเวทีราชดำเนินและก็ลุมพินีถึงไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนก็เคยขึ้นชกปราบนักมวยที่เป็นแชมเปี้ยนมาแล้ว3รายนะฮะอยากจะเล่าถึงฟอร์มการชกของเขาเมื่อ5ครั้งหลังสุดนะครับชนะคะแนนสีสดสหการโอสดแพ้คะแนนฮิปปี้สิงห์มณีชนะคะแนนเสกสรรติดจอมทองชนะคะแนนพฤหัสเล็กสิทธิ์ชุนทองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ชนะคะแนนวีรพลสหพรหมนะครับนี่ก็คือคุณภาพของคฤหาสน์ท่านผู้ชมที่เคารพจะเห็นจากความเปรียบเทียบอย่างสถิติฟอร์มครั้งสุดท้ายที่คุณดำรงกล่าวไปแล้วนะครับว่าคฤหาสน์นี่สามารถพิชิตกระทิงทุ่งจากรังสิตคือพระนาฏเล็กสิทธิ์ชุนทองเมื่อสักครู่นี้ส่วนฝ่ายแดงคือหลังสวนพันยุทธภูมิชนะเจ้าแรมโบ้ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปด้วยความเป็นอัจฉริยะของนักมวยทั้งคู่ครับคุณอดุลเดชสุจริตกุลจะได้บอกฟอร์มหลัง5ครั้งสุดท้ายของหลังสวนบ้างครับครับหลังสวนนั้นนะครับก็เป็นอดีตนั้นเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์ไฟลเวทแล้วก็สละออกไปเพราะว่าคนหาคนท้าจริงไม่ได้นะครับแล้วก็เกียรตินิยมยอดเยี่ยมก็คือเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำปี2130แล้วก็เป็นมวยที่บุกสะบั้นหันแหลกถ้าใครอยากหลังสวนก็ขึ้นชกก็ฟอร์มชกครั้งหลังสุด5ครั้งนะครับก็มีคะแนนดังนี้มีแพ้คะแนนเจริญทองเกียรติบ้านช่องชนะคะแนนดอกไม้ป่าพอพงสว่างแพ้นกบางจันน้อยสอพลังชายยก2ชนะคะแนนวีรพลสาพรมแล้วก็ชนะคะแนนแลมโบ้หรือพงศิริพอร่วมฤดีครับที่ท่านชมอยู่นี้คือเทปบันทึกภาพที่ไทยทีวีสีช่อง9อสมทมาบันทึกการแข่งขันขณะนี้เวลาขณะที่แข่งขันนี่คือขณะนี้ 19:44 นาทีนะครับ 19:44 นาทีเวลาที่แข่งขันครับครับยกที่เป็นยกที่1นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่มวยคู่นี้ได้แก่กรรมการพันตรีกมลสมิเพลมกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้ง2ท่านได้แก่กรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมกับพันโทอรินทร์พวงแก้วคู่หลังสวนยุทธภูมิฝ่ายแดงครับกับคฤหาสน์ สสุภาวันนั้นหลังสวนก็น้ำหนักที่ชั่งมาเช้านี้113ปอนด์นะครับคฤหาสน์ก็น้ำหนักที่ชั่งมาเช้านี้ก็ได้114ปอนด์นี่เป็นเทปนะฮะแต่ถ้าจะดูถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมศึกยอดมวยดังเวทีสยามอ้อมน้อยช่อง9ถ่ายทอดเหมือนปกติครับโคบานลูกเจ้าแม่สายทองจะพบกับสามารถแพทริกในวันพรุ่งนี้นะครับครับรู้สึกว่าหลังสวนนั้นรูปร่างจะสูงใหญ่กว่าคฤหาสน์นะครับนุ่งเกงสีชมพูอยู่ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเลยครับหลังสวนฮุกซ้ายฮุกขวาคัดซ้ายลำตัวโยนเข่าขวาเข้าที่ชายโครงยกนี้เป็นยกที่1ครับคฤหาสน์นุ่งเกงสีฟ้านะครับหลังสวนเดินเข้าไปหลังสวนเตะขวาอัดเข้าที่ลำตัวคฤหาสน์เตะซ้ายที่ต้นแขนบ้างคฤหาสน์ถีบซ้ายยันไว้หลังสวนเตะขวาคฤหาสน์เตะตัดขาขวาต่อยฮุกขวาหลังสวนต่อยฮุกซ้ายที่หน้าหลังสวนเตะขวาลำตัวอีกทีนึงฟอร์มการชก5ครั้งหลังสุดของคฤหาสน์ ศรสุภาวันนั้นชนะคะแนนสีสดสหการโอสดแพ้คะแนนที่ปี้สิงห์มณีชนะคะแนนเสกสรรสิทธิ์จอมทองชนะคะแนนคฤหาสน์เล็กสิทธิ์ชุนทองชนะคะแนนวีรพลสาพรหมนะครับยังต้องดูคู่แข่งขันคู่นี้ครับเพราะว่าฝ่ายการนี่ก็ชนะแรมโบ้มาฝ่ายนี้มันก็ชนะกระทิงทุ่งก็ครับยกที่1ออกมาก็ยังไม่มีอะไรเท่าที่ควรเพราะว่าหลังสวนก็ยังต้องเป็นห่วงนะทั้งอาวุธเตะก้านคอของคฤหาสน์แล้วก็ทั้งศอกของคฤหาสน์ถ้าบุ่มบางเข้าไปในยกต้นๆนี่อาจจะมีสิทธิ์สลบได้เหมือนกันครับครับหลังสวนมีหมัดขวาที่หนักหน่วงฮุกซ้ายที่หนักหน่วงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเข่านะครับที่เขาบอกว่าไร้น้ำใจเจ้าของฉายาขุนเข่าไร้น้ำใจนะครับหลังสวนเตะขวาเข้าที่ลำตัวได้ทีนึงหลังสวนย้อนเข่าซ้ายเลยครับแสดงพิษสงของฉายาขุนเข่าและน้ำใจนะครับเกจิอาจารย์ทำนายกันว่านะครับคฤหาสน์ สุภาวันนี่จะเป็นมวยเอกในอนาคตครับจากวัยเพียง19ปีแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านการชกมวยมานะฮะอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์เล็กไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนอย่างวีรพลสหพรหมไม่ว่าจะเป็นฮิปปี้ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับประมาทไม่ได้ครับครับหมดยกที่1ครับคฤหาสน์ สุภาวันทรงชัยรัตนสุบรรณท่าน
ผู้ชมครับมาชมยกที่2กันต่อไปนะครับหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายแดงนุ่งเกงสีชมพูนะครับพฤหัสสอสุภาวันฝ่ายน้ำเงินนุ่งเกงสีฟ้าครับพฤหัสถีบซ้ายยันไว้พฤหัสเตะซ้ายลำตัวกับถีบซ้ายยันไว้อีกทีนึงหลังสวนเดินไปถีบซ้ายยันไปบ้างหลังสวนต่อยซ้ายพฤหัสถีบขวายันไว้พฤหัสเตะขวานะครับเตะซ้ายหลังสวนเตะขวาก็ทีลำตัวหลังสวนยับซ้ายที่หน้าเตะขวาที่พับหน่อยทีนึงถีบซ้ายหลังสวนโยนเข่าซ้ายก็ทีลำตัวจะเป็นฝ่ายเดินเข้าไปนะครับถีบยันไว้ยับซ้ายหลังสวนพยายามจับคอก็ทหารไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงตีเข่าขวาที่ชายโครงตีเข่าขวาชายโครงอีกนะครับต่อขวาก็ที่หน้านะครับไหนวะทุกคนไปกัดขวาที่ปลายคางโอ้มีอาการเลยนะครับคุณวอลุฒิครับครับต่อสั้นข้างขวาของทางทีมชวนก็มาจับนะครับเดือดร้อนนะครับทางสวนขุนไทยเข่าไว้ครับขับต่อขวาแล้วก็ต่อยขวาก็ที่หน้าอีกทีนึงอัดเข่าขวาเตรียมตัวทางสวนต่อยขวาต่อยซ้ายที่หน้าเมื่อหาผีตายทางสวนก็จับคอไว้อีกทีนึงครับมวยคู่นี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับจะสังเกตได้ครับหลังสวนฟันมุกกระพุ้งกระโดดเข้าไปจะอาศัยเข่าในซึ่งตัวเองเป็นส่วนที่ตัวเองถนัดนะครับก็ตีเข่าซ้ายเข้าไปส่วนกระหังก็จะต้องปกป้องเข่าของหลังสวนแล้วก็จะอาศัยศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยออกอาวุธอย่างอื่นที่จะสกัดกั้นหลังสวนแล้วจะเป็นฝ่ายไปสู่ด้านปลายนะครับเจ้าที่ผ่านมาหลังสวนยังไม่ได้โชว์ฟอร์มฤทธิ์เดชของเข่าให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับคงจะต้องตัวตอกตั้นของกระหังนะครับเพราะว่าเผลอไม่ได้นะครับจับคอต้องไปแน่นจริงแล้วก็กระหังนี่พยักโดนนะครับต่อขวาผีตายแล้วต่อยขวาที่หน้าตับต่อขวาที่หน้าตับต่อขวาที่หน้าเลยครับตับต่อซ้ายอีกทีนึงครับหลังสวนก็พยายามไปจับคอไว้ทุบตีเข่าขวาที่ชายโครงตับต่อขวาที่หน้าอีกทีนึงต่อยขวาที่หน้าขัดขวาที่ปลายคางต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาที่หน้าทุบตีเข่าซ้ายลำตัวทุบตีเข่าซ้ายที่หน้าทอยทีนึงกระดัดเข่าขวาลำตัวหลังสวนก็ไปจับคอยตีเข่าขวาลำตัวอีกทีนึงเบียดเข้าไปหัวจะเดินเข้าไปครับจับคอของกระดาษไปอยู่ครับกระดาษเตะซ้ายลำตัวกระดาษเตะขวาลำตัวไปจับคอยครับอัดเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาชายโครงกระดาษอัดเข่าขวาลำตัวไปต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาที่หน้าต่อยต่อยขวาที่หน้าจะจับคอกระดาษอีกตีเข่าขวาลำตัวนี่เป็นยกที่สองนะครับกระดาษตีซ้ายเอียงข้างเลยต่างคนตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายชายโครงทีนึงขนาดไว้ของคุณไข่ไว้ต้องการจะแก้แค่ตีเข้าไปตัดทางช่วงลูกที่สองเอ็นดับเบิลทูมันต้องมีสลาคมูลจะได้รู้นะท่านผู้ชมครับมาชมยกที่3นะครับหลังสวนฝ่ายแดงกับพฤหัสฝ่ายน้ำเงินนะครับหลังสวนพันธุ์ตะพูนนะครับกับพฤหัสสอสุภาวันที่กรรมการพันตรีกมลชนิเปรมก็กำลังไปเช็ดมวยทั้งสองนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงให้น้ำส่วนอย่าลืมพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยไทยทีวีสีช่องเก้าอสตทครับไปจับคอกระหังนะครับกระหังตีเก่าขวาลำตัวบ้างสวนตีเก่าซ้ายก็ทีลำตัวกระหังอัดเข่าซ้ายลำตัวสวนเดินเข้าไปกระหังเตะซ้ายลำตัวถีบซ้ายยันไว้ต่อยขวาที่หน้าสวนหมัดซ้ายยันวะแต่ซ้ายอาจจะเป็นตัวบ้างสวนพยายามจะจับคอพระทหารนะครับตีเข่าขวาลำตัวเตะขวาหลังสวนเตะขวาลำตัวสวนจับคอพระทหารเองตีเข่าซ้ายลำตัวไม่ย้อยจับเตียงไปเตะซ้ายลำตัวได้ทีสวนก็ยังจับคอพระทหารอีกทีพยายามกอดเอวหลังสวนเป็นแน่นทีเดียวครับมาให้ตีเข่าถนัดสวนโยนเข่าซ้ายลำตัวโจมตีเข่าซ้ายที่ชายโครงทีนี้โยนเข่าขวาลำตัวสวนเดินไล่จีบไปเตะขวาที่ลำตัวสวนอัดเข่าซ้ายลำตัวอีกต่อยขวาที่หน้าเตะซ้ายลำตัวสวนก็ไปจับคอกระดาษไว้กระดาษกอดเอวไว้แน่นเดินทีเดียวอัดเข่าขวาที่หน้าท้องของทั้งสวนมากตีเข่าซ้ายที่ชายโครงนะครับการตีกับมอนต์ก็แยกออกมาเสียงว่าจับพฤห
มโยนเข่าซ้ายลำตัวชนเตะขวาลำตัวเตะขวาลำตัวบ้างชนเตะตัดขาขวาเตะซ้ายลำตัวถีบซ้ายยันว่ายังไม่แน่นะครับตีเข่าขวาลำตัวสนเดินไล่จี้เข้าไปสนอัดเข่าซ้ายลำตัวทีนึงสนตีเข่าซ้ายที่ชายโครงตีเข่าขวาลำตัวสนตีเข่าซ้ายลำตัวทีนึงไปขวาช้อนขึ้นไปครับในจังหวะจากที่หลังสวนถูกเบี่ยงเข้าไปแต่ซ้ายลำตัวทีนึงสนต่อยฮุกขวาเข้าที่หน้าอัดเข่าซ้ายลำตัวหลังสวนยังคงจับคอก็เลยหาอยู่นะครับเลยหาเอาเข่าซ้ายขัดด้อยหลังสวนอัดเข่าซ้ายต่อยขวาเข้าที่หน้าของขนาดหน้าทีขวายังเตะขวาที่ต้นแขนขับตอกขวาตอกสั้นนะครับไม่โดนครับหลังสวนเดินเข้ามาใหม่สวนเตะขวาแล้วตัวเองทีนี้สวนมาจับคอก็เลยหาอีกไปติดเชือกนะครับเลยหาต้มต่ำลงมาหัวรอดเชือกไปนอกเวทีทั้งคู่เลยทีเดียวกรรมการบางทีก็มองแยกมาหมดยกที่3ครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่4กันต่อไปนะครับหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายแดงกับคฤหาสน์ ส.สุภาวรรณฝ่ายน้ำเงินนะครับหลังสวนก็ยังคนฝ่ายเดินเข้าไปไปจับคอคฤหาสน์ไว้กระสุนตีเข่าซ้ายลำตัวเลยครับกระสุนตีเข่าขวาเข้าที่ชายโครงอีกทีนึงกระสุนตีขวายันว่าขลาดเตะขวาลำตัวหลังสวนไปจับคอขลาดเบี่ยงหลังสวนไปสวนยังคงจับคอของขลาดอยู่นะครับตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงกระสุนเตะขวาเข้าที่ลำตัวขลาดเตะซ้ายลำตัวบ้างหลังสวนเดินไล่จี้กันไปเข่าขวาเข้าที่หน้าท้องในทีคราวนี้หลังสวนโดนเข่านะครับครับโดนเข่านะครับก็คงจะเข้าตำราแบบเกลือจิ้มเกลือเลยครับครับหลังสวนต่อยขวาเข้าที่หน้าของต่อยขวาคัดซ้ายต่อยขวาที่หน้าเตะขวาแล้วตัวทีนึงขลาดเตะซ้ายแล้วตัวหลังสวนเตะขวาต่อยขวาที่หน้าในขณะที่ขลาดจับขาหลังสวนไว้ขลาดเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายที่ครับนายต่อยขวาที่หน้าหลังสวนไปจับคอขลาดอีกครั้งทำอะไรก็ไม่ถูกเลยครับสวนตีเข่าขวาลำตัวสวนไปจับคออีกขลาดอัดเข่าขวาเข้าที่ลำตัวหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวขลาดตีเข่าขวาลำตัวในขณะที่หลังสวนหัวรอดเชือกนะครับครับหัวรอดเชือกไปนอกเวทีหลังสวนต่อยขวาต่อยซ้ายขลาดอัดเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวหลังสวนเตะขวาลำตัวในทีนึงขลาดโดนเตะซ้ายลำตัวหลังสวนไปจับคอขลาดไว้ขลาดก็ไปกอดหลังสวนเป็นแน่นเลยทีเดียวหลังสวนตีเข่าซ้ายลำตัวขลาดตีเข่าขวาหลังสวนตีเข่าขวาหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวขลาดตีเข่าขวาลำตัวขลาดเตะซ้ายลำตัวหลังสวนต่อยขวาต่อยซ้ายก็ไปจับคอขลาดอีกตีเข่าซ้ายที่หน้าท้องสวนตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงสวนตีเข่าขวาเข้าที่กลางหลังของคฤหาสน์นะครับกรรมการพันตรีกมลก็เลยแยกออกมาชกกันมาที่กลางเวทีแล้วครับหลังสวนเตะขวาทีขวาอยู่มาเตะซ้ายหลังสวนจับขาเตะขวาลำตัวของคฤหาสน์บ้างสวนต่อยขวานะครับไม่โดนนะครับเตะขวาช้อนไปในขณะที่หลังสวนหัวรอดเชือกไปนอกเวทีหลังสวนเตะขวาช้อนไปบ้างสวนเตะขวาแล้วตัวอีกทีนึงยกที่4หมดยกที่4ครับตั้งแต่วันเสาร์ที่14มกราคมเป็นต้นไปยอดมวยดังเสนอมวยรอบศึกยีซูซูดีไอครับน้ำหนักนักมวย117ปอนด์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่14มกราคมเป็นต้นไปนะครับมวยรอบยิ่งใหญ่ยีซูซูดีไอครับครับมาชมยกสุดท้ายยกที่5ครับหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายแดงกับคฤหาสน์ ส.สุภาวรรณฝ่ายน้ำเงินนะครับตอนนี้หลังสวนไปจับคอของ
คฤหาสน์นะครับตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาเข้าที่ลำตัวคฤหาสน์โยนเข่าขวาลำตัวหลังสวนเตะขวาลำตัวได้ทีนึงหลังสวนเดินไปคฤหาสน์เตะซ้ายหลังสวนไปจับคอคฤหาสน์อีกตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาลำตัวอีกทีนึงคฤหาสน์เตะขวาเข้าที่ลำตัวหลังสวนมาหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวหลังสวนเข้าไปจับคฤหาสน์ก็ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงไปกอดปล้ำกับทางด้านมุมน้ำเงินนะครับหลังสวนตีเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกตีเข่าขวาเข้าที่กลางหลังคฤหาสน์เอาเข่าซ้ายยันมาแล้วก็เอียงข้างไม่หลังสวนได้ตีเข่าถนัดนะครับคือมวยคู่นี้ต้องกอดกันมากหน่อยเพราะว่าฝ่ายแดงนั้นจะตีเข่าได้ก็ต่อเมื่อต้องกอดฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมครับเพราะนั้นจึงดูว่าเป็นการกอดกันมากในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินพยายามแก้ด้วยลูกศอกและหมัดยกนี้เป็นยกสุดท้ายยกที่5แล้วนะครับกรรมการพันตรีกมลแยกทั้งหมดทั้งสองออกมานะครับคฤหาสน์ต่อยขวาหลังสวนเตะขวาหลังสวนมาจับคอคฤหาสน์ไว้คฤหาสน์พยายามกอดเอวหลังสวนไม่ยอมให้ตีเข่าหลังสวนก็อัดเข่าขวาที่ชายโครงนะครับโดนยังไม่เต็มเหนียวนักแล้วกบตะกอดปล้ำมันไปกอดปล้ำกำนาก็หัวลอดเชือกไปนอกเวทีเลยครับกรรมการพันตรีกมลก็เลยต้องแยกออกมาชกกันมาที่กลางเวทีตอนนี้มีกลองเชิดจังหวะเอวมาถึงช่วงสุดท้ายของยกที่5ครับหลังสวนตีเข่าซ้ายลำตัวหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวส่วนเป็นฝ่ายเดินไล่จีกลับไปเลยครับหันเข่าขวาเข้าที่ลำตัวแล้วสวนตีเข่าขวาลำตัวแล้วหลังสวนก็ลื่นล้มก่อนจ้าบ่าวลงไปที่พื้นเวทีลุกขึ้นมาชกต่อไปเลยครับหลังสวนอัดเข่าซ้ายลำตัวสวนตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาลำตัวบ้างหลังสวนตีเข่าซ้ายลำตัวตอนนี้ทั้งคู่หันวันแรกเข่ากันแล้วครับประกบเข่าโค้งในกันหลังสวนเตะขวาหน้าเตะซ้ายจะไปจับคอกระดาษตีเข่าซ้ายลำตัวเตะขวาลำตัวอีกทีนึงยกสุดท้ายยกที่5ครับกระดาษตัดเข่าขวาแล้วสวนตีเข่าขวาลำตัวสวนตีเข่าขวาที่ชายโครงตีเข่าซ้ายชายโครงอีกทีนึงสวนจะตีเข่าตียังไม่ถนัดครับกระดาษกอดไปแน่นโหดตัวขึ้นไปแล้วก็เอาขาทั้งสองข้างรัดเอวของหลังสวนเลยทีเดียวแล้วครับกรรมการพันตรีกมลก็แยกออกมาหมดยกสุดท้ายยกที่5เลยครับตอนนี้พันตรีกมลสมิทธ์เปรมก็กำลังไปรวมคะแนนของตัวเองนะครับแล้วก็ไปดูคะแนนจากกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมและพันโทนรินทร์พวงแก้วแล้วก็ชูมือให้เสมอกันครับชูมือให้ทั้งคู่เสมอกันครับไม่มีใครชนะใครแพ้ครับ